สวัสดีค่ะทุกคนนุ้ยเดวิสเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่22เมษายนปี2020วันพุธนะคะวันนี้อากาศแถวบ้านนุ้ยเนี่ยก็คือมืดครึ้มนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีฝนตกนะคะในวันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านะคะนุ้ยได้ดูข่าวนะคะเห็นข่าวนึงนะคะจากทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะว่ามีแผ่นดินไหวนะคะที่ LA ซึ่งทาง LA นะคะลอสแองเจลิสนะคะแผ่นดินไหวประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะประมาณช่วงเวลานี้เนี่ยผู้คนเขาก็นอนหลับนะคะแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเพื่อนนุ้ยนะคะอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะคะเป็นเพื่อนสมัยมอต้นนะคะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะนุ้ยก็เห็นเพื่อนโพสต์ใน Facebook ว่าแผ่นดินก็จะไหวนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะคะหาไฟฉายหน้ากากผ้าก็ต้องใส่นะคะเจลแอลกอฮอล์ก็ต้องพกไหนจะใส่หมวกกันน็อกเผื่อว่ามีอะไรตกใส่หัวนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเหตุมันเกิดตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ตอนเช้าแล้วเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอฟังข่าวจากเพื่อนนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตอนเที่ยงคืนกว่านะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะคุยและอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะส่งใจไปช่วยคนฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะฝั่ง LA ด้วยเนาะขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงนะคะซึ่งทางฝั่งบ้านนุ้ยก็มืดครึ้มนะคะคิดว่าเดี๋ยวฝนคงตกนะคะเมื่อวันสองวันแดดยังออกนะคะแดดออกฟ้าใสวันนี้มืดครึ้มเลยนะคะเพื่อนๆคนไทยนะคะที่อยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยอากาศเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันนุ้ยได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆฝั่ง LA ปลอดภัยนะคะมีอะไรอัปเดตคอมเมนต์พูดคุยกันนุ้ยได้นะคะวันนี้นุ้ยขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ